ดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันกับคุณสุภักดีจงสุกลางนะคะในรายการโครงการอาชีพค่ะนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังทําขนมไทยกันอยู่นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ทําขนมไทยนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยากจะมาสาธิตขนมไทยท่านผู้ชมได้รับชมอีกนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสาธิตการทําขนมไทยนะคะซึ่งเป็นขนมไทยที่เดี๋ยวนี้ก็หาซื้อไม่ค่อยได้นะคะค่ะไม่ค่อยมีคนทําขายนะคะก็จะเป็นข้าวเกี๊ยวอ่อน3สีนะคะข้าวเกี๊ยวอ่อนก็จะคล้ายๆข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะคะเพียงแต่ว่าไส้จะไม่เหมือนกันแล้วก็ตัวแป้งก็จะต่างกันค่ะตัวแป้งของข้าวเกี๊ยวอ่อนนะคะก็จะมีรสหวานนะคะส่วนไส้นะคะก็จะเป็นไส้คล้ายๆค่ะคล้ายๆขนมถั่วแปะค่ะนะคะไส้จะเหมือนขนมถั่วแปะนะคะคือจะมีถั่วเขียวซีกนะคะแล้วก็ตัวแป้งนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็อาจจะใช้น้ำตาลปี๊บแล้วก็ใส่พวกงาลงไปนะคะปัจจุบันนะคะเราอาจจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้หรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแล้วแต่เรานะคะมะพร้าวก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ทำข้าวเกี๊ยวอ่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะใช้สีธรรมชาตินะคะ3สีเลยนะคะมาสาธิตท่านผู้ชมชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของตัวแป้งเกี๊ยวอ่อนก่อนนะคะค่ะตัวที่จะต้องเตรียมนะคะในตัวแป้งแป้งข้าวเจ้าใช่ไหมคะค่ะ1ถ้วยค่ะค่ะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะคะเราก็จะต้องเลือกแป้งข้าวเจ้าที่ใหม่นะคะแล้วก็ดูไม่มีนะคะไม่มีตัวแมลงตัวมอดอยู่นะคะส่วนผสมต่อไปนะคะเป็นแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแป้งเท้าเยน่อมค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะแป้งมันกับแป้งเท้าเยน่อมนะคะเราจะใช้เท่ากันนะคะคือ1ช้อนโต๊ะนะคะแป้งเท้าเยม่อมนี่มันจะมีลักษณะเป็นเกร็ดอยู่นะคะเวลาที่เราใช้เราอาจจะต้องมาโขกหรือบดให้ละเอียดก่อนนะคะก่อนที่จะตวงนะคะส่วนผสมต่อไปนะคะวันนี้เราใช้น้ำตาลปี๊บใช่ไหมคะค่ะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะเสร็จ 1/3 ถ้วยค่ะค่ะนะคะใช้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้แป้งมีรสหวานค่ะแล้วจะผสมต่อไปมีน้ำนะคะค่ะเสร็จ3/4ถ้วยค่ะนี้นะคะเราอาจจะใช้เป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำใบเตยหรือว่าน้ำดอกอัญชันก็ได้นะคะใช้เสร็จ3/4ถ้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะแบ่งเป็นหลายสีนะคะเราก็แบ่งเป็นสีละเสร็จ1/4ถ้วยก็ได้สมมุติเราทําสูตรนึงแต่เราอยากได้แป้งหลายสีนะคะเราก็แบ่งในส่วนของน้ำนะคะตัวเป็นน้ำเปล่าเสร็จ1/4ถ้วยน้ำใบเตยเสร็จ1/4ถ้วยแล้วก็น้ำดอกอัญชันอีกเสร็จ1/4ถ้วยนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราผสมแป้งเราจะแยกเป็นสีนะคะหรือว่าถ้าท่านผู้ชมอยากทําสีเดียวก็จะใช้น้ําชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้นะคะในปริมาณ3/4ถ้วยค่ะค่ะแล้วก็จะมีน้ําน้ําอุ่นนะคะค่ะน้ําอุ่น1/4ถ้วยนะคะน้ําอุ่นหรือน้ําร้อนนะคะอีก1/4ถ้วยนะคะอันนี้สําหรับที่จะมาละลายน้ําตาลค่ะแล้วก็จะเริ่มวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนําแป้งทั้ง3ชนิดนะคะมาผสมรวมกันค่ะผสมแป้งทั้ง3อย่างนะคะรวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนวดกับน้ําที่ละลายน้ําตาลนะคะเราก็จะเอาน้ําอุ่นเนี่ยค่ะละลายน้ําตาลแป้งเท้ามันจะเป็นเม็ดสักนิดนึงนะคะเราก็บี้นิดนึงนะคะหรือว่าก่อนใช้เราจะนําไปโขลกไปโขลกก็ได้นะคะค่ะเราจะผสมแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะคะแป้งมันนะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็แป้งเท้ายายม่อม1ช้อนโต๊ะนะคะแต่แป้งเท้ายายม่อมชนิดละเอียดแล้วก็มีนะคะแต่ว่าหายากสักนิดนึงนะคะเพราะส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นแบบหยาบๆนิดนึงเป็นเกล็ดๆนะคะถ้าละเอียดนี่ก็จะบางทีก็อาจจะคล้ายแป้งมันนะคะเวลาจับดูนะคะจะลักษณะคล้ายๆกันแต่แป้งมันจะสีขาวกว่าแล้วก็แป้งเท้าเยม่อมถ้าคุณภาพไม่ค่อยดีเนี่ยเขาจะมีกลิ่นเปรี้ยวเหมือนกับว่าเขาหมักมาวิธีกรรมวิธีการทําเขาทําไม่ค่อยดีนะคะก็อย่าไปเลือกซื้อมาค่ะเพราะว่ากลิ่นเปรี้ยวก็จะทําให้ขนมเสียรสชาตินะคะค่ะเราจะเคาแป้งสองอย่างสามอย่างนะคะรวมกันค่ะค่ะใช้มือนะคะเคาแป้งให้รวมกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําตาลกับน้ํานะคะลงไปเราก็จะนําน้ําตาลนะคะ1/3ถ้วยรวมกับน้ำร้อนนะคะอีก1/4ถ้วยแล้วก็เคาให้เข้ากันนะคะหรือว่าคนให้ละลายแล้วก็เทใส่ลงไปในแป้งค่ะข้าวเกี๊ยวอ่อนนี่ลักษณะจะต่างจากขนมถั่วแปบนะคะเพราะตัวแป้งจะมีความหวานอยู่ในตัวนะคะค่ะ
แต่ถ้าเป็นขนมถั่วแปดนี่นะคะก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวนวดนะคะแล้วก็มาปั้นแล้วก็ต้มใช่ไหมคะค่ะแต่นี่จะเป็นคล้ายๆแป้งข้าวเก็บปากหม้อแป้งข้าวเก็บปากหม้อค่ะเพราะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะเป็นส่วนผสมหลักถ้าเป็นขนมถั่วแปดนี่นะคะก็จะใช้แป้งข้าวเหนียวเพียงแต่ว่าส่วนที่เหมือนกันก็คือไส้นะคะจะทำลักษณะเดียวกันคือใช้ถั่วเขียวซีกนะคะผสมกับมะพร้าวค่ะนี้นะคะเราก็จะนวดแป้งกับน้ำตาลนะคะถ้าเราจะทำเป็นหลายๆสีนะคะเราก็จะทำตามขั้นตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะคะแล้วก็ใส่น้ำนะคะอาจจะเป็นน้ำดอกอัญชันหรือว่าน้ำใบเตยนะคะแล้วก็น้ำเปล่านะคะอาจจะเติมกลิ่นมะลินิดนึงสำหรับน้ำที่เป็นสีขาวบางสูตรก็อาจจะใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะก็มีแต่แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมชอบน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บนะคะเพราะว่าความหวานของน้ำตาลแต่ละอย่างนี่มันจะต่างกันนิดนึงนะคะแต่ให้ความหวานเหมือนกันค่ะถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลตะโหนดนี่ก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำตาลด้วยค่ะแล้วก็จะนวดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะคะตอนนี้คุณสุภักดีนวดอยู่นะคะก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยนะคะแล้วก็แป้งเช้ายายม่อม1ช้อนโต๊ะแป้งมัน1ช้อนโต๊ะนะคะเราจะนวดรวมกันนะคะโดยใช้น้ำเศษ 1/4 ถ้วยนะคะผสมกับน้ำตาลเศษ 1/3 ถ้วยเอาน้ำกับน้ำตาลคนให้ละลายนะคะเสร็จแล้วก็เทใส่ลงไปในแป้งแล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วนะคะจะแบ่งเป็น3ส่วนค่ะถ้าเราทำแป้งส่วนละสีนะคะเราก็อาจจะใส่แป้งนวดกับน้ำที่เราใช้ก่อนนะคะอาจจะเป็นน้ำใบเตยก็ได้นะคะเสร็จ3/4ถ้วยนะคะหรือว่าน้ำดอกอัญชันเสร็จ3/4ถ้วยแต่ถ้าเราจะทำแป้งแค่ส่วนเดียวแต่แบ่งเป็น3สีนะคะเราก็ต้องแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนนะคะเพื่อที่จะใส่น้ำเป็นส่วนละสีค่ะค่ะเดี๋ยวเราแบ่งแป้งให้เท่ากันก่อนแล้วเราค่อยใส่น้ำเดี๋ยวกะดูก่อนนะคะว่าแป้งเข้ากันหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช้สีธรรมชาตินะคะอาจจะใช้เป็นสีผสมอาหารก็ได้แต่ว่าถ้าเราใช้สีธรรมชาตินี่นะคะจะได้ความหอมด้วยนะคะสีใบเตยเราใช้สีเขียวนะคะเราก็จะได้กลิ่นของใบเตยก็จะทำให้แป้งนี่มีความหอมเพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นสีดอกอัญชันก็จะมีความสวยนะคะเป็นสีฟ้าคำครามใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ไม่อันตรายนะคะเพราะเป็นของจากธรรมชาตินะคะถ้าเป็นสีขาวนี่หลังจะใช้งาดำนะคะใส่ลงไปในตัวแป้งสักหน่อยหนึ่งก็ได้ค่ะงาดำคั่วนะคะใส่ไปในตัวแป้งนะคะตัวแป้งก็จะมีเป็นงาขึ้นมานะคะเป็นลายงาขึ้นมาอันนี้เยอะเกินนะคะเดี๋ยวเรามาแบ่งใส่อันนี้นิดหนึ่งค่ะได้แป้งนะคะเราแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปค่ะทีนี้เราใช้สีขาวนะคะก็จะใช้น้ำนะคะใช้น้ำเปล่าธรรมดานะคะค่ะใส่ลงไปแล้วคนให้ละลายเราก็จะได้เป็นแป้งสีขาวนะคะถ้าท่านผู้ชมทำแป้งสีเดียวนะคะก็ใช้น้ำทั้งหมด 7/3/4 ถ้วยนะคะหรือว่าประมาณน้ำ 7/3/4 ถ้วยนะคะก็จะประมาณ100-150กรัมนะคะถ้าช่างนะคะค่ะแต่วันนี้เราแบ่งเป็น3สีนะคะเลยก็ต้องแบ่งออกมาเป็น 7/1/4 นะคะถ้าน้ำเสร็จ 3/4 ถ้วยจะประมาณ180กรัมค่ะ180กรัมนะคะเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพักเอาไว้ค่ะต้องคนให้เข้ากันให้ละลายดีนะคะอันนี้จะเป็นแป้งสีขาวนะคะส่วนถ้าเราใช้เป็นสีเขียวนะคะเราก็จะใช้น้ำใบเตยนะคะเสร็จ 3/4 ถ้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมแบ่งแป้งส่วนนี้มานะคะเราก็ใช้น้ำใบเตยแค่เศษ 1/4 ถ้วยก็ในส่วนของน้ำเราก็ต้องเศษ 3/4 ถ้วยเราต้องแบ่งเป็น3ส่วนเพื่อที่จะใส่ได้3สีนะคะ
ค่ะใช้ช้อนนี่คนก่อนก็ได้อันนี้แป้งที่เรานวด1ถ้วยนะคะคือแป้งข้าวเจ้า1ถ้วยแป้งมันกับแป้งเท้ายายม่อมอย่างละ1ช้อนโต๊ะนะคะนวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนนะคะเติมน้ำไปต่อแป้งที่เรานวด1ส่วนนี่นะคะเราก็จะเติมน้ำไปเสร็จ1 4ถ้วยนะคะเพื่อให้ได้เป็น3สีถ้าท่านผู้ชมทำสีเดียวนะคะก็เติมน้ำไปเสร็จ3 4ถ้วยนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบสีขาวก็อาจจะทำสีเขียวสีเดียวก็ได้นะคะหรือใครอยากจะชอบให้มีหลายๆสีนะคะเวลาที่ทานจะดูสวยงามนะคะก็ใช้วิธีการแบ่งแป้งได้นะคะแบ่งแป้งแล้วก็เติมน้ำมานะคะอันนี้จะใส่ดอกอัญชันนะคะน้ำลอยน้ำดอกอัญชันนะคะอาจจะใส่กลิ่นมะลิไปนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้มีความหอมน้ำดอกอัญชันนะคะเราก็จะเตรียมได้จากการที่ล้างดอกอัญชันให้สะอาดแล้วก็เด็ดขั้วดอกอัญชันทิ้งนะคะเอาแต่กลีบมาเสร็จแล้วก็นำมาตั้งน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำมาแช่ในน้ำร้อนนะคะนำกลีบดอกมาแช่น้ำร้อนนะคะเราก็จะได้สีของดอกอัญชันสีเข้มอ่อนนี่เราสามารถเติมน้ำให้เจือจางได้ได้ค่ะหรือว่าใช้ในปริมาณมากน้อยนะคะก็ได้ถ้าเราต้องการสีอ่อนนะคะเราก็อย่าใช้ดอกอัญชันมากนักนะคะค่ะนี่เป็นวิธีที่เราจะผสมแป้งนะคะเดี๋ยวเราผสมแป้งเสร็จแล้วเราจะพักเอาไว้ก่อนนะคะเราจะมาดูไส้นะคะเดี๋ยวเราค่อยไปละเลงนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมีเวลาเราจะทวนเรื่องแป้งอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้นะคะเรามาดูไส้ค่ะเราเตรียมแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าขั้นตอนการทำไส้นะคะเราจะต้องมีอะไรนะคะแล้วก็ต้องเตรียมยังไงนะคะการทำไส้ก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะส่วนผสมที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะต้องมีถั่วเขียวซีนะคะนึ่งนะคะประมาณครึ่งกิโลกรัมค่ะ500กรัมนะคะค่ะนะคะเราจะใช้ถั่วเขียวซีนะคะ250กรัมนะคะแช่น้ำนะคะประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงก่อนนะคะเพื่อให้ถั่วเนี่ยมันพองตัวค่ะเสร็จแล้วเราก็ส่งให้เสด็จน้ำแล้วก็ล้างน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นำไปนึ่งนะคะในซึ้งนะคะแล้วก็ใส่รองผ้าขาวบางนะคะค่ะเราก็เทถั่วลงไปนะคะแล้วก็นึ่งประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าเราสังเกตดูว่าถั่วนิ่มสุกนะคะก็ใช้ได้นะคะถั่วเขียว250กรัมนะคะนึ่งมาสุกแล้วเนี่ยคะจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น500กรัมนะคะเพราะว่าจะมีน้ำหนักของน้ำเพิ่มขึ้นด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะมีมะพร้าวทึนทึกนะคะมะพร้าวทึนทึกนี่เราก็ขูดนะคะเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนะคะอีกประมาณ250กรัมนะคะมากน้อยนี่แล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบถั่วเยอะนะคะมะพร้าวก็อาจจะใช้น้อยหน่อยก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะมีเกลือนะคะอีกประมาณ2ช้อนชาถึง2ช้อนชาครึ่งแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมใช้เกลืออะไรนะคะถ้าเป็นเกลือแห้งๆนะคะเกลือไอโอดีนะคะก็จะมีความเค็มมากนะคะอาจจะใช้แค่2ช้อนชาแต่ถ้าเป็นเกลือทะเลนะคะเม็ดจะหยาบนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ถึง2ช้อนชาครึ่งนะคะค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะผสมถั่วนะคะกับมะพร้าวรวมกันค่ะแล้วก็ใส่เกลือนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะค่ะเราคลุกให้ค่ะให้เกลือกับมะพร้าวแล้วก็ถั่วนะคะให้เข้ากันให้ดีนะคะให้ละลายแล้วก็นึ่งมาขูดแล้วเอาไปนึ่งสักนิดนึงนะคะจะได้เก็บไว้ได้นานเพราะไม่งั้นจะบุกง่ายค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามะพร้าวนี่นะคะถ้าเราไม่นับไปนึ่งนะคะก็จะเสียง่ายนะคะเราก็จะต้องเอาไปนึ่งซะก่อนนะคะนึ่งให้ร้อนนะคะประมาณสัก15นาทีก็ได้ค่ะค่ะเข้ากันแล้วคนให้เข้ากันดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวไส้นะคะเราได้แป้งแล้วได้ไส้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องที่ใช้รับประทานกับขนมถั่วแปะนะคะโทษค่ะขนมข้าวเกี๊ยวอ่อน3สีนะคะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราใส่งาลงไปในแป้งนะคะเราก็ทานได้เลยเราไม่ต้องมีส่วนผสมของงานะคะหรือว่าน้ำตาลใช้งาโรยหน้าค่ะเราก็จะใช้งาโรยหน้านะคะซึ่งก็จะมีส่วนผสมนะคะอีก3อย่างค่ะที่สำหรับทำนะคะต้องหาถ้วยมาภาชนะมาคลุกส่วนผสมหน้าด้วยนะคะค่ะก็จะมีงาขาวคั่วนะคะ
เราก็จะล้างงาขาวให้สะอาดนะคะแล้วก็นำไปคั่วไฟอ่อนๆนะคะเราจะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะหลังจากที่เราคั่วดีนะคะเม็ดงาที่ได้นะคะก็จะพองนะคะแล้วก็สีเหลืองอ่อนๆนะคะเราก็จะนำมาโขลกนะคะให้พอแตกเพื่อที่จะให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายค่ะนะคะมีงาขาแล้วนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายอีกประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือป่นอีกนิดหน่อยนะคะเกลือป่นไม่มากนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะอันนี้เป็นเครื่องประกอบที่ใช้รับประทานกับข้าวเกรียบอ่อนของเรานะคะวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมค่ะเราก็จะผสมส่วนผสมนะคะคืองาขาน้ำตาลทรายแล้วก็งาขาน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะรวมกันนะคะเราก็จะผสมงาขาวนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือคลุกเคล้ารวมกันแค่นี้เองนะคะก็จะเป็นส่วนผสมที่ใช้รับประทานกับขนมไทยได้หลายๆอย่างนะคะอย่างเช่นพวกขนมถั่วแปบนะคะหรือว่าขนมเรไรนะคะก็ใช้น้ำตาลคลุกกับงาอย่างเงี้ยค่ะที่จะรับประทานคู่กันนะคะเพื่อให้มีความหอมแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มนะคะของเกลือและน้ำตาลแล้วก็มีความหอมของงานะคะเสร็จแล้วนะคะเราได้ครบแล้วนะคะอีกอย่างนึงนะคะเวลาที่เราทานข้าวเกรียบอ่อนนะคะเราก็ยังมีเครื่องอีกนะคะยังต้องมีกะทิราดหน้าด้วยนะคะท่านผู้ชมอาจจะโอ้โหกว่าจะทานได้นะคะต้องมีของหลายอย่างจังเลยนะคะเพื่อความอร่อยของขนมไทยนะคะเราก็ต้องมีให้ครบนะคะก็จะมีกะทินะคะอาจจะใช้หัวกะทินะคะหัวกะทินะคะปริมาณที่เราต้องการที่เราชอบนะคะอาจจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะคะวันนี้เรากะมาประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะหรือว่าถ้าเราชอบมากอาจจะใช้1ถ้วยก็ได้นะคะแล้วก็มีเกลือป่นนะคะอีกนิดนึงค่ะเกลือป่นอีกหน่อยนึงนะคะไม่มากนะคะใส่ไปในหัวกะทินะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟด้วยกันนะคะเพื่อให้กะทิเนี่ยมีความเค็มนะคะเราก็จะใช้เกลือป่นอีกประมาณ 1/4 ช้อนชานะคะเดี๋ยวเราก็จะนำกะทิกับเกลือนะคะผสมรวมกันแล้วก็นำไปตั้งไฟนะคะแค่พอกะทิร้อนนะคะแล้วก็เริ่มข้นก็ใช้ได้นะคะเราก็จะมาราดข้าวเกรียบอ่อนนะคะรับประทานด้วยกันนะคะท่านผู้ชมเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพร้อมที่จะไปละเลงข้าวเกรียบอ่อนแล้วนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราผสมแป้งเอาไว้แล้วนะคะซึ่งวันนี้เราทำไว้3 สีนะคะ